วันนี้เป็นการแถลงข่าวของบกท2ล้วนๆนะครับคดีของสนองคุกคามนะครับเป็นการชิงทรัพย์นะครับธนาคารกรุงไทยสาขาแบงค์ไวรุ่งนะครับนวมินนะครับเกิดวันที่2นะครับคนร้าย1คนนะครับใช้อาวุธปืนปลอมนะครับเข้าไปตะโกนว่าปล้นนะครับเข้าไปชิงทรัพย์ได้ทรัพย์สินแต่เป็นเงินสดนะครับจำนวน 184,000 บาทนะครับจากนั้นคนร้ายได้หลบหนีนะครับหลบหนีโดยใช้วินมอเตอร์ไซค์นะครับด้านใต้ทางสร้างระดับนวมินทร์พวกคามนะครับแล้วก็ประวัติสืบสอบนะครับได้ลงสืบสวนจนทราบว่าผู้กระทำผิดนะครับชื่อนายปิตินะครับสุวรรณชัยลบนะครับอายุ30 ปีนะครับก็จึงไปออกหมายจับนะครับก็หลบหนีไปจังหวัดสมุทรสาครนะครับไปอุดรแล้วก็ไปถูกจับได้นะครับที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองคายครับผมว่าลักษณะคุณเป็นยังไงนะครับทางกรุงไทยนะครับต้องกราบขอบคุณท่านผู้บัญชาการท่านผู้กำกับและท่านตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับถือว่าเคสเนี่ยเป็นเคสที่รวดเร็วมากนะครับก็ทำให้ธนาคารและบุคลากรของธนาคารเนี่ยมีความมั่นใจนะครับในระบบของตำรวจต้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใช้บริการบอก